คุณผู้ชมคะวันนี้ที่บอกว่าอย่าไปมีเรื่องกับคุณสนธิเลยเพราะอย่าลืมว่าแหล่งข่าวเขาเยอะวันนี้มีหนึ่งท่านคือคุณสนธิเพิ่งจะพูดเกี่ยวกับคุณชูวิทย์ไปอ๋อใช่บอกว่าก่อนหน้านี้มีประเด็นกันคืออ่ะพูดง่ายๆหลักใส่กันไปหลักใส่กันมาเหมือนกับพยายามจะแฉอะไรแบบนี้ค่ะแล้วมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางวงแถลงข่าวของคุณชูวิทย์ในอดีตนะคะเมื่อปีก่อนที่คุณชูวิทย์จะไปต่างประเทศตอนนั้นนักข่าวผู้จัดการเหมือนกับพยายามจะสอบถามแล้วคุณชูวิทย์อารมณ์ขึ้นโอ้จำได้แล้วตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องทุนจีนสีเทาอะไรต่างๆนี่เรื่องที่ดินเรื่องอะไรต่างๆใช่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยถามว่าทำไมวันนี้ถึงต้องพูดเพราะว่าล่าสุดคุณชูวิทย์เดินทางกลับถึงไทยแล้วนะคะจริงตามที่คุณนิพิษอินทรสมบัติบอกเอาไว้คือประเด็นมีคดีที่จะต้องไปขึ้นศาลกับคุณสันทนะเปิดภาพล่าสุดคุณชูวิทย์วันนี้ขึ้นมาหน่อยคุณผู้ชมคะก็เห็นแข็งแรงดีขึ้นเราก็สบายใจภาพล่าสุดวันนี้ของคุณชูวิทย์ที่เดินทางไปขึ้นศาลค่ะกรณีที่มีการนัดแนะกันกับคุณสันทนะมีการฟ้องหมิ่นประมาทกันคุณผู้ชมแล้วคุณชูวิทย์เนี่ยเดินทางกลับถึงไทยตั้งแต่เมื่อคืนนี้เห็นบอกว่ามี2คดีคือคุณชูวิทย์เนี่ยมีโอกาสคุยกับคุณสันทนะซึ่งเป็นฝ่ายโจทก์แล้วก็ทางด้านของคุณชูวิทย์เป็นฝั่งของจำเลยคุณผู้ชมคะขอเปิดภาพแป๊บเดียวแล้วกันเดินทางกลับมาจริงนะคะแต่วันนี้ที่จะเล่าให้ฟังคือตัวของคุณชูวิทย์เองยังดูแลเรื่องสุขภาพอยู่เพราะว่าเป็นมะเร็งแต่คุณสันทนะให้สัมภาษณ์แทนเขาบอกว่าวันนี้ได้เจอคุณชูวิทย์ในศาลมีเรื่องได้เคลียร์ใจกันหลายเรื่องหนึ่งในนั้นคือคุณชูวิทย์ฝากขอโทษคุณสนธิเนื่องจากว่าต้องพูดตามตรงมันก็เป็นประเด็นที่มีความไม่เข้าใจกันในบางส่วนแล้ววันนี้คุณสันทนะจริงๆก็คือได้คุยหลายเรื่องแต่ที่คุณสันทนะพูดประเด็นนี้เพราะว่าคุณสันทนะรู้จักกับคุณสนธิก็เลยรับปากคุณชูวิทย์ว่าจะไปขอโทษคุณสนธิให้แล้ววันนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อในประเด็นนี้ค่ะความจริงจะมีฝากบอกถึงใครไหมก็จะมีอีกคนนึงอีกท่านนึงก็คือเขาก็บอกถ้ามีโอกาสเขาก็พอทราบว่าผมรู้จักกับคุณสนธิลิ้มก็บอกว่าให้พี่ต่อพี่สันช่วยบอกกับพี่สนธิลิ้มด้วยว่าผมขอโทษอันนี้เป็นคำพูดที่เขาฝากให้พูดนะไม่ใช่ผมพูดเองก็สุดแล้วแต่ทางพี่สนธิก็ได้รับฟังคำนี้จากปากผมแต่ไม่ใช่ผมพูดเองแน่นอนพี่ก็รู้จักผมไม่ใช่คนที่จะเอาคนคำพูดคนอื่นมาพูดนะเพราะฉะนั้นพี่ก็คงรับทราบรับฟังคำพูดนี้นะจากปากเขาเองเขาขอโทษมีได้รับเชิญไปออกรายการนะฮะเมื่อทราบว่าตัวคู่ความผมจำเลยมาเองเนี่ยเมื่อเสร็จรายการผมถึงต้องการรีบเดินทางมาเพราะอย่างที่บอกคิดถึงไม่ได้พบกันนานเป็นปีแล้วก็จะได้พูดนี่คุณผู้ชมคะความขัดแย้งที่อาจจะเคยมีมาในอดีตสมัยก่อนก็เดือดทั้งคู่คือของแรงทั้งคู่ขิงก็ราขาก็แรงจริงๆแต่เมื่อวันนี้เวลาผ่านพ้นไปอะไรไม่แน่ไม่นอนจริงแล้วก็อ่ะทั้งหมดทั้งมวลติดตามกับอมรินทร์ทีวีพรุ่งนี้ที่กองปราบและก็กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางน่าจะมีอะไรสนุกให้นักข่าวทำเยอะนะค่ะดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย